อยากรู้ไหมคะว่า70ปีผ่านไปประเทศไหนรวยขึ้นที่สุดลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู้และนี่คือลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังพอดแคสต์ที่จะนำหลากเรื่องหลายประเด็นมาพูดคุยกันสบายๆในสไตล์ลงทุนแมนสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิทอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกดิททำไมต้อง70ปีนะคะก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ70ปีที่แล้วมันก็จะตกอยู่ในช่วงประมาณปี1950นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนนะคะว่าสงครามโลกครั้งที่2ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้หลายอย่างเปลี่ยนไปค่ะโดยเฉพาะกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกนะคะก็ได้เปลี่ยนโฉมหน้าจากบรรดาประเทศในยุโรปเนี่ยมาเป็นสหภาพโซเวียตแล้วก็สหรัฐอเมริกาและที่สำคัญเนี่ยพอสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงก็เป็นช่วงเวลาที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะคะก็กลับมาฟื้นฟูประเทศตัวเองจากความเสียหายหลังภาวะสงครามกันด้วยจากวันนั้นจนมาถึงตอนนี้นะคะประเทศไหนที่สามารถฟื้นฟูประเทศของตัวเองได้อย่างโดดเด่นจนทำให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยถือว่ารวยขึ้นมากที่สุดในโลกได้บ้างอันเนี้ยเลยเป็นที่มาว่าเราลองมาดูตัวเลขกันค่ะแต่ทีนี้ถามว่าตัวเลขเหล่านั้นเราจะวัดจากอะไรถ้าพูดถึงเรื่องของความมั่งคั่งหรือความรวยของคนในแต่ละประเทศแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เราไม่ได้มองที่ความมั่งคั่งในของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษนะเราอยากจะมองโดยเฉลี่ยของคนทั้งประเทศเลยนะคะก็ต้องวัดจากตัวเลข GDP per capita ค่ะนั่นก็หมายความว่า GDP ก็คือรายได้รวมของทั้งประเทศเนี่ยนะคะเอาเป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนประชากรซึ่งได้ออกมาตัวเลขหนึ่งนะคะในแต่ละปีถ้าตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นนะคะก็จะหมายความว่าคนในประเทศนั้นๆเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วมีรายได้มากขึ้นหรือว่ารวยขึ้นนั่นเองอ่ะทีนี้เวลาเราเปรียบเทียบตัวเลขคนก็จะบอกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของเงินเฟ้อนะมันมีเรื่องของความแตกต่างราคาของสินค้าในแต่ละประเทศที่ไม่เท่ากันเอางี้เราสมมุติง่ายๆนะคะว่าถ้าเราเบสบนตัวเลขนะคะที่เอาเรื่องอัตราเงินเฟ้อเอาความแตกต่างของราคาพวกนี้ออกไปนะคะเรียกว่าถ้าซื้อราคาก๋วยเตี๋ยวซื้อประเทศไหนซื้อในปีไหนปรับเป็นฐานที่เท่ากันก็จะได้เอามาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขตรงนี้กันได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะพบว่าประเทศที่รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด5อันดับแรกก็คืออันดับที่1เกาหลีใต้ค่ะเพิ่มขึ้นสูงถึง38เท่าในขณะที่อันดับที่2คือโอมานเพิ่มขึ้น 36.7 เท่าอันดับที่3คือประเทศอีควาทอเรียลกินีนะคะเพิ่มขึ้น 35.8 เท่าอันดับที่4บอตสวานาเพิ่มขึ้น 32.4 เท่าอันดับที่5คือไต้หวันเพิ่มขึ้น 30.6 เท่าค่ะส่วนประเทศจีนเนาะที่หลายๆคนบอกโอ้โหเขาโตเร็วมากเลยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในอันดับที่11นะคะมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น 16.4 เท่าในขณะที่บ้านเราเองประเทศไทยอยู่ในอันดับที่14ค่ะรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น 12.8 เท่านะคะทีนี้ถามว่าแล้วตัวเลขตรงเนี้ยมันดูแล้วเป็นยังไงบ้างในภาพรวมนะคะก็เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของแต่ละประเทศทั่วโลกนะคะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั้งโลกเนี่ยมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นในช่วง70ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 4.5 เท่านะคะก็จะทำให้เห็นนะคะว่าประเทศเกาหลีใต้นั้นถือเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลกช่วง70ปีที่ผ่านมาเห็นตัวเลขแบบนี้หลายคนก็น่าจะอยากรู้กันต่อนะคะว่าแล้วอะไรล่ะที่ทำให้รายได้ของคนในเกาหลีใต้นั้นเติบโตแซงหน้าคนอื่นได้แบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าแรงขับเคลื่อนนั้นมาจาก2ปัจจัยหลักๆปัจจัยแรกก็คือการมีประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่ชื่อปักซองฮีนะคะและปัจจัยที่2ก็คือกลุ่มแซโบค่ะ2ปัจจัยนี้ขับเคลื่อนเกาหลีใต้มาได้อย่างไรเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังกันนะคะแต่ขอย้อนเวลาสักนิดนึงค่ะย้อนกลับไปดูช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเกาหลีตอนนั้นก็มีปัญหาของตัวเองอยู่นะคะก็มีการแบ่งแยกประเทศแล้วก็รูปแบบการปกครองเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เนี่ยในปี1948แล้วหลังจากนั้นอีก2ปีเนี่ยก็เกิดสงครามเกาหลีขึ้นนะคะโดยสงครามนี้เนี่ยยืดเยื้อถึง5ปีก่อนที่จะมาจบลงในปี1953จากการเซ็นสัญญาสงบศึกกันนะคะแต่ว่าสงครามที่ยาวนานแล้วก็ยืดเยื้อแบบนี้นะคะแน่นอนว่าก็ส่งผลให้เกาหลีใต้เนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักทำให้รายได้ต่อหัวของประชากรเกาหลีใต้ตอนนั้นเนี่ยนะคะลดลงไปมากเลยทีเดียว
ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนเกาหลีใต้เทียบกับคนไทยแล้วเนี่ยนะคะคนไทยถือว่ารวยกว่าคนเกาหลีใต้นะคะเพราะคนไทยเนี่ยมีรายได้ต่อหัวที่สูงกว่าเกาหลีใต้ซะอีกเนาะหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเราเคยมีช่วงเวลานั้นด้วยเหรอนะคะหลังสงครามเกาหลีเนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นช่วงเวลาที่เกาหลีใต้บอกว่าตอนนี้ไม่ได้ละต้องกลับมาฟื้นฟูประเทศของตัวเองแบบจริงจังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งขณะนั้นเองเนี่ยเกาหลีใต้ก็ยังเป็นประเทศที่เรียกว่าทำเรื่องของเกษตรกรรมเหมือนกับประเทศขนาดเล็กอื่นๆนะคะโดยเน้นการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศเป็นหลักนะคะแล้วก็พยายามที่จะนำเข้าสินค้าเท่าที่จำเป็นนะแต่ความไม่สงบของประเทศเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ในขณะนั้นเนี่ยนะคะก็ระหว่างที่ฟื้นฟูประเทศไปด้วยนะคะก็คอร์รัปชันงบประมาณการฟื้นฟูไปด้วยเหมือนกันจนทำให้มีการทำรัฐประหารของเกาหลีใต้เกิดขึ้นในปี1961ซึ่งนำโดยนายพลปักซองฮีนั่นเองและต่อมาเขาคนนี้เนี่ยแหละค่ะก็ได้กลายเป็นประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งนะคะในปี1963แล้วก็ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้มายาวนานถึง16ปีเลยทีเดียวนะคะปักซองฮีนะคะได้เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ออกฉบับแรกมาเนี่ยในปี1962ค่ะก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับประเทศไทยเลยนะคะที่เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกเช่นกันโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนี้นะคะก็ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงฉบับที่7แล้วก็สิ้นสุดลงในปี1996ค่ะก็ต้องบอกว่าการออกแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะคะถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคที่เศรษฐกิจเกาหลีใต้เนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะคะแล้วก็เติบโตแบบต่อเนื่องด้วยจนช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะถูกขนานนามว่าเป็น Miracle on the Han River หรือว่าปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำฮันซึ่งก็เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านกลางกรุงโซลนั่นเองค่ะโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะต้องเรียกว่าเป็นการวางรากฐานให้เกาหลีใต้นะคะสามารถเปลี่ยนตัวเองจากประเทศที่โอเคเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศนะคะนำเข้าบ้างนะคะเป็นประเทศที่เน้นการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปแข่งขันในตลาดโลกได้นั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลเกาหลีใต้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะมีนโยบายในการสนับสนุนแล้วก็ให้สิทธิพิเศษกับภาคเอกชนอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะคาดหวังให้กลุ่มธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วยเพิ่มการจ้างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศเกาหลีใต้นั่นเองและกลุ่มธุรกิจที่ว่านี้เนี่ยแหละค่ะก็คือปัจจัยที่2ที่เกริ่นไปนะคะเพราะว่ากลุ่มธุรกิจนี้มีชื่อเรียกในยุคปัจจุบันว่าแชโบนั่นเองซึ่งกลุ่มธุรกิจแชโบเนี่ยคือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นะคะที่ได้ถูกส่งไม้ต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันและแน่นอนว่าเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจะเป็นแบรนด์เกาหลีชื่อดังที่ทุกคนรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอย่างเช่นกลุ่มของ Samsung, Hyundai, LG, SK และ Lotte ต่างก็เริ่มก่อตั้งแล้วก็เติบโตมาจากช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกของเกาหลีใต้เนี่ยนะคะถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยจะพบว่าเขาเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเบาต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นอย่าง Samsung ในช่วงแรกๆเนี่ยนะคะเขาก็มีการก่อตั้งโรงงานทำน้ำตาลแล้วก็โรงงานผลิตผ้าเส้นใยขนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะในขณะที่ Hyundai เองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เน้นการทำงานโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศนะคะ LG นะตอนนั้นเนี่ยทำมาจากโรงงานพลาสติกซึ่งก็เป็นโรงงานพลาสติกแห่งแรกของเกาหลีใต้นะคะส่วน SK เนี่ยเริ่มมาจากโรงงานสิงห์ทอเน้นผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์เป็นแห่งแรกของประเทศนะคะแล้วก็ Lotte นะ Lotte เนี่ยเริ่มจากการเป็นโรงงานผลิตหมากฝรั่งเท่านั้นเองนะนอกจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกนะคะแผนต่อมานะคะก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญไม่แพ้กันเพราะว่ารัฐบาลนั้นเปลี่ยนมาเน้นให้ธุรกิจในเกาหลีใต้เนี่ยนะคะพัฒนาอุตสาหกรรมหนักอย่างเหล็กปิโตรเคมีเครื่องจักรการต่อเรือแล้วก็สินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะอย่างตัวของ Samsung เองเนี่ยในช่วงเวลานั้นก็มีการก่อตั้ง Samsung Electronics ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็เข้าสู่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะในขณะที่ Hyundai เองก็ผันตัวนะคะจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมาเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ภายใต้แบรนด์ Hyundai Motor แล้วก็มีการก่อตั้ง Hyundai Heavy Industry เพื่อผลิตเรือขนส่งด้วยนะคะ LG เองตอนนั้นก็ก่อตั้ง GoStar ค่ะ
ที่เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่แต่ก่อนหลายคนอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็น LG Electronics ในปัจจุบันนั่นเองส่วน SK นะคะก็เริ่มทำธุรกิจปิโตรเลียมแล้วก็ปิโตเคมีในขณะที่อีกหนึ่งบริษัทอย่างฮันจินนะคะก็ก่อตั้งฮันจินชิปปิ้งบริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ซื้อกิจการสายการบิน Korean Air เนี่ยมาจากรัฐบาลมาบริหารด้วยนะคะสังเกตนะคะว่าประเภทของธุรกิจที่เริ่มก่อตั้งในช่วงเวลานี้เนี่ยได้กลายมาเป็นธุรกิจหลักของแต่ละบริษัทมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะและช่วงเวลานี้เองนะคะที่ต้องบอกว่ารายได้ต่อหัวของชาวเกาหลีใต้นั้นแซงคนไทยได้ในปี1969แล้วก็ทิ้งห่างเรานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและถ้าพูดถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดนะคะก็เกิดขึ้นในแผนพัฒนาฉบับที่5ถึง7ในช่วงปี1982ค่ะเพราะรัฐบาลนั้นหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะโดยเน้นให้ภาคเอกชนเนี่ยแล้วก็ภาคธุรกิจในเกาหลีใต้หันมาพัฒนาสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้นอย่างเช่น Samsung เองเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มผลิตโทรศัพท์มือถือจนในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เป็นแบรนด์ที่มียอดขายสมาร์ทโฟนเป็นอันดับต้นๆของโลกในขณะที่ Hyundai เนี่ยก็เน้นการพัฒนารถยนต์จนในปัจจุบันนะคะ Hyundai มียอดขายรถยนต์เป็นอันดับ4ของโลกในขณะที่LG เขาโดดเด่นเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะนะคะแล้วก็เขาเนี่ยทำได้จนยอดขายตู้เย็นของเขาเนี่ยติด3อันดับแรกของโลกแล้วก็ SK เนี่ยก็ในช่วงเวลานั้นก็มีการก่อตั้ง SK Telecom ทำธุรกิจโทรคมนาคมที่ปัจจุบันก็ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ด้วยค่ะและผลลัพธ์เนี่ยก็เป็นไปอย่างที่เขาหวังไว้เลยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเองเกาหลีใต้ถูกจัดอันดับนะให้เป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันดับ1ของโลกเลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกว่าเกาหลีใต้นั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของงานวิจัยและพัฒนามากๆนะคะโดยเกาหลีใต้เองจะมีการกันงบสำหรับ R&D ไว้นะคะคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP มากเป็นอันดับ2ของโลกค่ะจนนำไปสู่การเป็นประเทศส่งออกสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์ที่ส่งออกมากเป็นอันดับ2ของโลกจนไปถึงผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะคะและนั่นก็ทำให้รายได้ของเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักเลยโดยเกาหลีใต้เนี่ยนะคะมีมูลค่าการส่งออกในปี2020ที่ผ่านมาสูงเป็นอันดับที่5ของโลกนะคะแล้วรายได้จากการส่งออกทั้งหมดของเขาเนี่ยคิดเป็นกว่า 40% ของ GDP กันเลยทีเดียวค่ะและความสำเร็จเหล่านี้นี่เองนะคะที่ทำให้ขนาดของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในปัจจุบันนะคะนับถึงเมื่อสิ้นปี2020นะเกาหลีใต้ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ10ของโลกถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะผลกระทบจากการผลักดันนายทุนรายใหญ่เฉพาะกลุ่มเป็นเวลานานเนี่ยนะคะก็ทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจเติบโตก็จริงแต่มันก็ตามมาด้วยปัญหาอย่างในเรื่องของรายได้ของประเทศทั้งหมดกว่า 80% เนี่ยก็มาจากรายได้ของกลุ่มแชร์โบเนี่ยแหละค่ะหรือเพียงแค่บริษัทที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Samsung Electronics เนี่ยนะคะรู้ไหมคะว่าเขาเนี่ยมีรายได้นะคะคิดเป็นกว่า 13% ของรายได้ทั้งประเทศแล้วแน่นอนนะคะว่าเมื่อรายได้ของประเทศนั้นเติบโตมาจากคนไม่กี่กลุ่มเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของการรวยกระจุกจนกระจายนั่นเองโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในเกาหลีใต้นะคะที่ถือว่ามีสัดส่วนสูงถึง 43.8% เนี่ยยังต้องบอกว่ามีฐานะที่ยากจนนะคะแล้วก็เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเลยถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆปัญหานอกจากนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการผูกขาดค่ะเพราะว่ากลุ่มแชร์โบเนี่ยนะคะได้ขยายธุรกิจจนครอบคลุมไปซะทุกอย่างเลยทั้งกลุ่มสถาบันการเงินโรงพยาบาลโรงแรมดิวตี้ฟรีห้างสรรพสินค้าไปจนถึงร้านกาแฟและร้านอาหารนะคะก็ส่งผลให้กลุ่ม SME ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมีโอกาสเข้ามาแข่งขันได้ค่อนข้างยากนะคะอีกปัญหาที่สำคัญที่ตามมาก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลค่ะรวมไปถึงเรื่องของอำนาจในการบริหารที่ก็ยังวนเวียนกันอยู่ในกลุ่มครอบครัวของเจ้าของธุรกิจเหล่านี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยจะได้เห็นกันบ่อยๆนะคะว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชันข่าวเรื่องของการยักยอกเงินแล้วก็ติดสินบนรัฐบาลแล้วก็แม้ว่าผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มแชโบเหล่านี้บางคนจะถูกจำคุกไปแล้วนะคะแต่ว่าหลังพ้นโทษเนี่ยก็ยังสามารถกลับมานั่งบริหารงานต่อได้เหมือนเดิมนั่นเองจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้เราสรุปได้นะคะว่าเกาหลีใต้นั้นได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีประชากรรวยขึ้นมากที่สุดในโลกหากนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงนะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มแชร์โบที่เป็นความตั้งใจของรัฐบาลในยุคก่อนนะคะที่ตั้งใจอยากจะให้มีกลุ่มเอกชนกลุ่มธุรกิจเป็นผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จของประเทศเนี่ยกลับกลายเป็นต้นตอของปัญหาทางสังคมให้กับเกาหลีใต้แล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนส่วนใหญ่เพราะว่าความไม่เป็นธรรมแล้วก็ความไม่เท่าเทียมกันในหลายๆด้านนั่นเองและนี่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายของรัฐบาลในยุคนี้นะคะว่าจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะว่ายิ่งทิ้งให้เวลามันผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยรอยร้าวและความแตกแยกทางสังคมก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งขยายใหญ่มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจสักเล็กน้อยนะคะรู้ไหมคะว่าในพลปักซองฮีเนี่ยนะคะท่านเนี่ยเสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่งในปีที่16จากการถูกลอบสังหารและในอีก34ปีต่อมาหรือว่าในปี2013นะคะเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้มีประธานาธิบดีหญิงคนแรกที่ชื่อปักกึนเฮซึ่งเป็นลูกสาวของนายพลปักซองฮีนั่นเองแต่ว่าเธอเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งได้เพียงแค่4ปีก็ถูกศาลนะคะถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ตัดสินจำคุกถึง24ปีเนื่องจากรับสินบนจากกลุ่มแชร์โบนั่นเองค่ะ